ของเธอมานั่งโซฟาตัวละเกือบครึ่งแสนเนี่ยนะแต่ว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกฉันไม่ทำอะไรญาติบ้านนอกของเธอหรอกเนื้อตัวสกปรกมอมแมมยังจะกล้าเข้าไปนั่งอีกพวกบ้านนอกก็ต้องต้อนรับแบบนี้แหละนี่วันทางสำนักงานใหญ่ส่งยายเด็กกับโปโลนี่มาอยู่กับเราทำไมเนี่ยนั่นสิมาอยู่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เผลอจะมาสร้างภาระให้พวกเราอีกฉันไม่สร้างภาระหรอกค่ะฉันอยู่สาขาเก่าก็ขายหุ้นให้ลูกค้าได้นี่ฉันถามตรงๆนะที่บอกว่าขายหุ้นได้อ่ะสาขาเก่าเธออยู่ในป่าเขาเธอขายให้ใครเหรออ๋อขายให้ลุงๆป้าๆที่เป็นชาวสวนชาวนานะคะเห็นแบบนั้นแล้วพวกเขาชอบซื้อหุ้นเก็บไว้กันมากเลยนะคะถ้าขายหุ้นให้คนพวกนั้นชาติไหนมันถึงจะรวยนั่นสิวันฉันว่าหุ้นที่ขายได้อ่ะก็ตัวละไม่เกิน10,000-20,000เท่านั้นแหละน่าสงสารน่ะไหนไหนเธอก็จะต้องมาทำงานกับพวกฉันแล้วหลังจากนี้เธอต้องเลือกขายหุ้นที่มีราคาแพงๆเท่านั้นไอ้หุ้น10,000-20,000อ่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกใช่มันเสียระบบของพวกฉันหมดหุ้นที่เราจะต้องขายให้ได้ในครั้งนี้มีราคา10,000,000 บาท10,000,000เลยเหรอคะใช่ใครขายได้ก็ไม่ต้องแบ่งส่วนแบ่งให้คนอื่นน้ำฝนฉันว่าพวกเราขายได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าพวกเราอ่ะมันโปรเฟสชั่นแนลสวัสดีค่ะอ๋อพี่จะเข้ามาดูหุ้นเหรอได้มีหุ้นตัวนึงอยู่พอดีเลยเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้พี่ไปรอที่นั่นนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวญาติฉันจากต่างจังหวัดจะมาดูหุ้นด้วยนะคะญาติเธอจากบ้านนอกอะนะฝันไปเถอะว่าจะซื้อหุ้นได้นี่ไปเตรียมตัวที่สาขาสุขุมวิทได้แล้วเดี๋ยวพวกฉันจะตามไปได้ค่ะว้ายจะรอดไหมเนี่ยอ้าวมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามานานหรือยังคะเนี่ยไม่นานจ้ะอ๋อค่ะเดี๋ยวรอหนูตรงนี้แป๊บนึงนะหนูไปเอาน้ำให้จ้ะนี่น้ำฝนเพราะว่าเราจะขายหุ้นนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ต้องได้แหละคุณออมเขากำชับมาอย่างหนักฉันได้ยินมาว่าถ้าขายไม่ได้บริษัทจะถูกปิดตัวแล้วพวกเราก็จะตกงานงั้นเราต้องทำให้เต็มที่นะพวกเราขายได้อยู่แล้วฮัลโหลค่ะคุณออมอะไรนะคะจะมีลูกค้า VP มาซื้อหุ้นเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะดูแลต้อนรับอย่างดีเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรารอดแล้วน้องฝนเฮ้ยโชคเข้าข้างเราจริงๆไปเรารีบเข้าไปกันเถอะน้ำมาแล้วค่ะน้ำค่ะขอบใจจ้ะมากันแล้วหรอสวัสดีจ้าอีนี่ว่ะเธอพาญาติบ้านนอกของเธอมานั่งโซฟาตัวละเกือบครึ่งแสนเนี่ยนะน้ำฝนคือเขาไม่ต้องพูดเลยเธอรีบไปเอาใบซื้อขายที่สำนักงานใหญ่มาให้ฉันเดี๋ยวนี้แต่ว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกฉันไม่ทำอะไรญาติบ้านนอกของเธอหรอกเอ้ายังจะมายืนอ้ำอึ้งอยู่ได้ไปสิคุณออมเขารออยู่ไปเถอะ
ฉันอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกค่ะเดี๋ยววามานะคะนี่เธอขยับออกไปหน่อยสิอย่ามาใกล้ฉันค่ะเหม็นกลิ่นพวกบ้านนอกแล้วน้ำฝนไม่รู้ว่ายายวาพามาได้ยังไงขอโทษนะครับผมมีนัดมาดูหุ้นนะครับไม่ทราบว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าครับดูหุ้นลูกค้า VIP ได้เลยใช่ค่ะอ๋อดีเลยครับผมนึกว่าจะมาผิดที่ซะแล้วไม่ผิดหรอกค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้าครับนี่ไงไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณลูกค้ารบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะครับโอ๊ยเนื้อตัวสกปรกมอมแมมยังจะกล้าเข้าไปนั่งอีกนี่ฉันมาซื้อหุ้นนะคุณต้อนรับลูกค้าแบบนี้เหรอพวกบ้านนอกก็ต้องต้อนรับแบบนี้แหละสภาพแบบเนี้ยหุ้น10บาทฉันก็ไม่ขายทำไมพวกคุณทำนิสัยต่ำๆแบบนี้กันล่ะบริษัทพวกคุณไม่อบรมนิสัยพนักงานหรอคะพวกฉันจะต้อนรับแต่คนที่มีปัญญาซื้อไม่ใช่พวกบ้านนอกอย่างแกฮะอย่าเสียเวลาเลยกลับบ้านนอกไปอาบน้ำควายเดี๋ยวกลับไปพวกคุณนี่มันต่ำจริงๆนะคะนั่นปากหรือโถส้วมคะถึงได้สะบดแต่ของเสียออกมานี่แกว่าพวกฉันเหรอรู้จักลิ้นแม่ร้อยไปซะแล้วหยุดนะพวกเธอจะทำอะไรของพวกเธอน่ะฉันก็จะตบสั่งสอนญาติเป็นนอกเป็นนอกของเธอยังไงล่ะญาติเขาไม่ใช่ญาติของฉันฮะไม่ใช่ญาติมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับเอ้าพี่นุ๊กมาถึงนานหรือยังเนี่ยเอ้าว้าพี่มาได้สักพักนึงแล้วแล้วมีหุ้นตัวไหนที่พี่ถูกใจแล้วบ้างหรือยังก็มีนะแต่ราคามันสูงไปอ่ะพี่สู้ราคาไม่ไหวถ้าคนนี้เป็นญาติของเธอแล้วใครเป็นลูกค้า VIP ล่ะก็คนที่พวกเธอดูถูกอยู่นั่นไงคุณลูกหมูเขาเป็นลูกค้า VIP ที่คุณออมนัดมาไงเป็นไปได้ยังไงนั่นน่ะสิแต่งตัวแบบนี้เป็นลูกค้า VIP ได้ยังไงทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วมันซื้อหุ้นไม่ได้หรอคะซื้อได้ค่ะซื้อได้การแต่งตัวไม่เกี่ยวเลยค่ะพวกคุณนี่ยิ่งกว่ากิ้งก่าอีกนะคะเปลี่ยนสีไวเชียวคุณลูกค้าคะอย่าถือโทษก่อนพวกเราเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจฉันยังเกือบจะโดนตบแล้วถ้าตั้งใจล่ะมันจะขนาดไหนฉันไม่ซื้อหุ้นกับพวกคุณหรอกค่ะแล้วฉันก็จะรายงานเรื่องนี้ให้คุณออมทราบคุณวาคะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องรายละเอียดกันดีกว่าค่ะฉันเสียเวลากับคุณพวกนี้มามากพอละได้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะแล้วน้ำฝนเราจะทำยังไงดีโดนคุณลองว่าแน่เลยได้แล้วสิเราต้องตอบงานแน่เลยอะชีวิตต่ำตมให้บาปถมตัวกายที่เธอหวังจงพังทลายเพราะน้ำลายของเธอให้ชีวิต